งานครับ18นาฬิกาแล้วมวยเริ่มชกครับกัน2ทุ่มณสนามกีฬาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมครับจากอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอย่าลืมบ้านใกล้เรือนเคียงสามารถไปติดตามรับชมกับมวยดีๆต้องบอกว่าเป็นการเฟ้นหาช้างเผือกก้าวเข้าสู่เวทีมวยระดับโลกครับโดยเฉพาะแฟนมวยชาวใต้นะครับอยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมนรอบปุ๋ยโฟร์แมนในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับจำกันไว้ให้แม่นนะครับที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับเมืองพระธาตุละครับต้องบอกว่าที่โรงเรียนสนามกีฬาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังของอำเภอทุ่งใหญ่แล้วครับเป็นโรงเรียนเก่าของเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับว่ากันต่อเลยครับโอ้ยพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับสเปกโอ้ยตัดล่างทิ้งเลยครับดุเหลือเกินครับวันนี้สเปกขยับยกมาแล้ววางแข้งขวาด้านจาฟ้าครับรอจังหวะอยู่นะครับในงานด้วยหมัดหุกขวาเติมด้วยหมัดซ้ายโอ้โหหมัดกับแข้งนะครับจาฟ้าพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัด1 2แล้วเสียบด้วยขวาซ้ายสเปกโยกจะฟ้าล็อกในเน็บด้วยข้อขวาเน็บด้วยข้อซ้ายพยายามจะตีเติมเข้ามาครับโกดขวางหน้าเอาไว้เลยครับแลกออกมาสเปกขยับเข้ามาโอ้โหถีบขวาครับแล้วถีบซ้ายพยายามจะถีบนำเข้ามาครับสเปกโยกหาจังหวะเล่นงานด้วยแข้งซ้ายครับซ้ายกับขวาเอาดึงหลบได้แม่เล่นงานของสูงครับเอ้ายังเติมด้วยแข้งซ้ายได้จังหวะเกี่ยวเทเสียบเลยครับสเปกโอ้จังหวะเทเขาไม่หล่นครับสเปกนั้นสวนด้วยเข่าทันทีพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาครับสเปกจะมาสวนด้วยหมัดซ้ายล็อกในได้จะมากดมากดได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับต่อแล้วครับทางด้านโอ้ยนี่ครับหมัดขวาสเปกตีเสียบมาอีกแล้วครับจังหวะโหมตีของสเปกทำได้ดีครับปักด้วยศอกขวาเลยครับสเปกแล้วปักศอกขวาสวนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะพูดว่าหาจังหวะครับนักชกจากคาซัคสถานกับรัสเซียนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยแล้วครับคุณสุภชินสไตล์คล้ายๆกันครับเข้าเร็วออกเร็วตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายสเปกงานแม่ออกไม่ทันครับกรรมการยอดที่เกศสอนมาลานแยกก่อนอยากเล่นงานฐานล่าโอ้โหแต่ดูครับหน้าส่วนใหญ่นักชกจากต้องบอกว่าคาซัคสถานนี่ไม่ค่อยชอบเข่านะครับพยายามโยกพยายามจะสร้างจังหวะสเปกก็ไม่หนีเลยครับโยกมาทิ้งด้วยหมัด1 2ครับแม่เฉียวปลายจมูกไปนิดเดียวก็หมัดซ้ายของจาฟาเอาเลยครับมาแล้วแข้งซ้ายแข้งซ้ายสเปกพยายามโอ้โหจะเสียบในจาฟากดคอไว้ตีไม่ได้ครับต้องแยกก่อนโอ้จาฟาพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยหมัดซ้ายครับสเปกตีหนาแล้วครับหมัดซ้ายของจาฟาต้องระวังจังหวะหมัดจิ้มลำตัวนะครับสเปกรอดักจังหวะขยับยกหลอกเจอซ้ายของจาฟาช้าไม่ได้แล้วครับจาฟาเบียดเข้ามาโยกสร้างจังหวะทีขวาไว้ต้นนั้นดุเหลือเกินก็สเปกแต่นี่ครับปลายๆออกมาผ่อนเกมหมดยกที่1ครับเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิแม็กซ์มวยไทยและเฮียแม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กสอบถามโทร061-564-8888ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการยอดพิชิตสิทธิ์ป๋าไพรวันปะทะเจ้าสิงห์เงินชอแชมเปี้ยนและคู่เดือดประจำรายการราชคู่เกียรติประภัทรปะทะอินทรีน้อยสอวสันแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่6สิงหาคมนี้เวลา 18:25 นทางช่อง Now 26เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับ
ทางด้านจาฟาแกบบาซอฟครับนักชกจากคาซัคสถานกับซุปเปอร์เอ็กซ์สิทธิ์สนธิเดชนะครับหัวหน้าค่ายครับคุณผลพามขาวหรือว่าคุณสนธิเดชครับเดี๋ยวอยู่ที่มุมครับโอ้โหแทงขวามาเจอขวาของทางด้านเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์และกวาดล่างเลยครับต้นนั้นพยายามจะเร่งเกมแล้วครับซุปเปอร์เอ็กซ์เสียบด้วยเข่าขวาแล้วปักด้วยศอกขวาดูครับแล้วกดแขนมาฟันด้วยศอกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามจะเข้านายเสียบด้วยซ้ายซุปเปอร์เอ็กซ์โต้คืนเอาละครับทางด้านจาฟาพยายามจะชวนแลกเข่าครับต้องบอกว่าลองเปลี่ยนแผนบ้างแล้วครับหาจังหวะเขาทำแปลกใหม่โอ้โหพยายามจะเล่นเกมแล้วครับจาฟาซุปเปอร์เอ็กซ์ล็อกนายได้เน็บด้วยเข่าขวาตีเอวคดเอวอ่อนเลยครับจังหวะตีนี่รุนแรงกว่านะครับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์จาฟาสร้างจังหวะฟุตเวิร์กทุบด้วยสายเติมได้แข้งจะผ่อนเกมกับนักชกต่างชาตินั้นไม่เป็นผลดีเลยครับจาฟานั้นท้าดวลชวนแรกตลอดหยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัด 1-2 เล่นงานเอาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับสเปกสเปกพยายามจะตีกลางหลังเลยครับเดินทีด้วยขวาเล่นงานฐานล่างเสียบด้วยเข่าโต้ผ่าตีตีเอาตัวอ่อนเลยครับนะสเปกโอ้โหยืนตัวแข็งอย่างนี้ไม่เป็นผลดีแล้วครับจาฟาเบียดเข้ามาเสียบด้วยเข่าซ้ายกดลงมาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายโอ้เสียบซ้ายอีกแล้วโอ้ยกรรมการนับเลยครับเจอเล่นงานเท่าที่แหล่งสะสมพลังงานจุกเลยครับ7ครับ8เอาละครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อครับนับถึง9ครับเกือบไปครับเอาละครับจาฟาเบียดเข้าหาทันทีเล่นงานบริเวณลำตัวพยายามจะสวนด้วยบัตรแต่นี่ครับเจอเข่าอีกแล้วกดลงมาแล้วเสียบซ้ายบัตรแล้วสองซ้ายแล้วเสียบซ้ายโอ้ต้องนับแล้วครับอีกหนึ่งนับครับทางด้านจาฟาโอ้ซุปเปอร์เอ็กซ์คราวนี้จะลุกไม่ลุกนะครับทำท่าจุกอีกแล้วครับเจ็ดครับอ้าวยังลุกครับหัวใจยังดีอยู่ยังสู้ครับจาฟาเหมือนฉลามไล่ได้กลิ่นข่าวเลือดนะครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแหล่งสะสมพลังงานครับไม่ไหวแล้วครับกรรมการยอดยิ่งเกศมาลาต้องยุติการชกเลยครับโอ้ลำตัวมีปัญหาครับสำหรับซูเปอร์เอ็กซ์โอ้ต้นนั้นมาก่อนแล้วครับแต่ปลายนี่โดนเข่าเข้าไปนี่ออกอาการให้เห็นครับจะพาแกจัดหนักจัดเต็มเลยครับโดนท้องเข้าไปนี่ต้องบอกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกครับซูเปอร์เอ็กซ์พยายามจะเข้าในเสียบกระทุ้งแล้วยกปลอกมาดูครับตีเลยครับแม่กับกลายเป็นวันนี้นักชกจากคาซัคสถานเอาชนะน็อกนักชกไทยด้วยเข่าครับโอ้โหนี่ครับพอมีอาการนี่แกมาเป็นชุดเลยครับแล้วเน้นที่เข่าซ้ายอย่างเดียวปักด้วยสองซ้ายแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้เน้นเนื้อเลยครับโอ้โหนี่สิทธิ์สนธิเดชครับส่งเข้าประกวด2รายแพ้น็อกผู้ต่อสู้ทั้ง2รายเลยครับครับไปหนักจริงๆต้องเข้าใจครับโอ้โหครับต้องยุติการชกแล้วครับดูมุมครับไปมาด้วยซ้ายเติมมาอีกทีเห็นท่าไม่ดีต้องยุติแล้วครับเพื่อความปลอดภัยแล้วดูครับจังหวะลงไปคุกเข่านี่หมดสภาพนักศึกษาเลยครับแม่โดนก็ไปเนื้อเน้นๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องส่งขึ้นไปที่พิธีกรบนเวทีก่อนครับ All right, and now it's time for the bonus round.สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ No bonus ปุ๋ยโฟร์แมน Ladies and gentlemen, after just two rounds of action we have a winner by way of technical knockout Blue Corner Jaffa Gamersup from Kazakhstanชุดนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับ